มาดูเรื่องร้อนในโซเชียลกันบ้างนะครับคุณผู้ชมแชร์กันสนั่นเลยนะบอกว่าคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเดี๋ยวปีใหม่จะได้เงินพิเศษเป็นของขวัญจากรัฐบาลคนละ1,000บาทแต่ว่าฟังแล้วมันประหลาดมากนะครับไปตรวจสอบกันก่อนว่าชัวร์หรือโมนิมดีกว่าครับชัวร์หรือมั่วนิ่มตรวจสอบแชร์ส่งต่อที่ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินพิเศษของขวัญปีใหม่คนละ 1,000 บาทไปที่กรมบัญชีกลางได้คำตอบว่าเป็นแชร์มั่วนิ่มค่ะกรมบัญชีกลางยืนยันรัฐบาลไม่มีนโยบายแจกเงินเป็นของขวัญปีใหม่อย่างที่แชร์ส่งต่อแต่อย่างใดค่ะเป็นฝีมือของมิจฉาชีพสร้างความสับสนวุ่นวายอย่าไปหลงเชื่อและแชร์ส่งต่อนะคะ